ัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้อยู่ในห้องแคบๆนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับจะถกกันเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญครับก่อนที่จะแนะนำแขกรับเชิญ2ท่านที่นั่งอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันขออนุญาตทำความเข้าใจโดยการอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญหมวดที่15ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฮะมาตรา291ซึ่งเป็นปัญหาอยู่นะครับบอกไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหลังจากนั้นครับขั้นตอนเป็นอย่างนี้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่ายติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได้อันนี้กำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนต่างๆข้อ1ข้อ2ข้อ3ตามมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงข้อ4ข้อ5ทีนี้การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เนี่ยดำเนินการมาแล้วเป็นลำดับจนกระทั่งมาถึงขั้นนี้ฮะเมื่อการพิจารณาวาระที่2เสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้15วันเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่3ต่อไปคือขั้นตอนดำเนินการมาตามลำดับจนมาถึงข้อที่5นี้นะครับแต่ก่อนที่จะดำเนินการตามข้อที่5ได้มีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญฮะเลยต้องกลับไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา68ในส่วนที่13ครับว่าด้วยเรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญมาตรา68บอกไว้อย่างนี้นะครับว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าวในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกการกระทำตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้แล้วก็รวมถึงการตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นเวลา5ปีนี่คือสาระของมาตรา68ก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงขึ้นมาในปัจจุบันว่าตกลงใครมีอำนาจที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและสภาควรจะเดินหน้าพิจารณาวาระ3ต่อไปหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญหรือสภาใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการตัดสินเมื่อมีความขัดแย้งกันทางด้านข้อกฎหมายแขกรับเชิญ2ท่านในรายการตอบโจทย์วันนี้อาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์และคุณคำนูนสิทธิสมานสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับเกินมายาวครับอาจารย์ตกลงการเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา291เป็นการกระทำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ครับคงไม่ใช่ครับเพราะว่าที่ทำมาเนี่ยนะครับผ่านมา2วาระเนี่ยก็เป็นการแก้ไขมาตรา291นะฮะเพื่อที่จะเปิดทางนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับอันนี้คล้ายๆกับที่ทำมาตอนแก้ไขรุ่นปี 3-4 นะฮะแล้วก่อให้เกิดสสรแล้วก็มีรุ่นปี 40นะฮะสภาพก็คือเป็นการดำเนินการไปตามกระบวนการขั้นตอนในส่วนที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา191นะครับเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีคนไปร้องนะฮะศาลก็เข้ามาเขาเรียกว่าออกคำสั่งระงับนะฮะหรือเรียกคุ้มครองชั่วคราวคือสั่งให้สภาเนี่ยลงมติในวาระ3ให้รอไว้ก่อนนะฮะรอให้วินิจฉัยนะฮะมันก็เลยมีข้อถกเถียงขึ้นมาในสังคมว่าเอ๊ะศาลนุนมีอำนาจไหมนะฮะที่จะสั่งได้ตามมาตรา68ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่คุณพิโยอ่านมาตรา68ไปแล้วนะฮะผมอธิบายความอย่างนี้นะครับว่ามาตรา68เนี่ยมันอยู่ในหมวดที่ว่าได้สิทธิเสรีภาพนะฮะส่วนเรื่องการแก้ไขนูนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมนูนเป็นเรื่องการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐนะฮะนี่68เนี่ยเขาพูดให้เขากำหนดว่าถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับใช้เสรีภาพใช้สิทธิไปในการล้มล้างการปกครองเนี่ยหรือให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐเนี่ยนะฮะโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะยื่นเรื่องไปนะก็เสนอเรื่องไปที่เขาบอกให้เสนอไปที่อัยการสูงสุดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกไหมฮะและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการเพราะนั้นองค์ประกอบมาตรา68เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะ
อันแรกคือมันต้องมีการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนะฮะที่ล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญกับสองก็คือว่าคนที่รู้การกระทำการเนี่ยเขาส่งเรื่องที่อัยการอัยการจะตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่มีมูลพอมีมูลปุ๊บเขาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลก็จะวินิจฉัยว่าระงับหรือสั่งห้ามการกระทำทีนี้กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรอกนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทำของบุคคลหรือพรรคการเมืองแต่เป็นการทำของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรของรัฐนะฮะอีกอย่างนึงคือว่าการเสนอเรื่องเนี่ยก็ตอนเสนอไปเนี่ยนะครับคนฟ้องก็ไปร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเลยคือไม่ได้ผ่านอัยการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลนูนรับเรื่องพิจารณาเนี่ยผมจึงมีความเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญคือผิดในสองลักษณะก็คือผิดในแง่ที่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพเพราะเป็นเรื่องสภาใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับกับอีกอันนึงคือผิดในแง่ที่ว่าคนยื่นก็เป็นคนธรรมดาไม่ใช่อัยการสูงสุดและนอกจากนี้เนี่ยศาลก็ยังไปอนุโลมเอาอำนาจที่ตัวเองไม่มีคือเอาไปเอากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยนะครับมาใช้ระงับการกระทำของรัฐสภาก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลนูนก็เลยกลายเป็นองค์กรซึ่งไปหยุดหรือไปสั่งห้ามการดำเนินงานขององค์กรอื่นพูดง่ายคือในความเห็นผมเนี่ยคำสั่งศาลนูนนี่คือสั่งไม่ให้องค์กรอื่นปฏิบัติหน้าที่ที่เขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นอย่างนี้ครับคุณคำนูนครับเอาข้อกฎหมายก่อนครับ291และ68ขัดกันเองตอนนี้นะคืออย่างนี้ฮะอันที่จริงเนี่ยผมก็เคยคิดว่ามันจะมีทางใดที่จะทำให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญตาม291ต้องเข้าใจนะฮะว่าแก้รัฐธรรมนูญตอน291เนี่ยก็คือว่าแก้เป็นมาตรามาตราที่คนทั่วไปเข้าใจอาจจะแก้เป็นร้อยมาตราเลยก็ได้แต่เนี้ยก็คือการแก้มาตราเดียวแต่การแก้มาตราเดียวเนี่ยมีผลทำให้รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยถูกยกเลิกแล้วก็มีองค์กรที่ทำหน้าที่ขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรียกว่าสสร.นะฮะอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สงสัยมายาวนานพอสมควรตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้ประการใดนะฮะอาจจะมีการพูดถึงว่าสมัยปี39ทำได้ก็เกิดสสร.1ขึ้นมาทำรัฐธรรมนูญ2540หรืออาจจะย้อนไปถึงรัฐธรรมนูญ2489ซึ่งก็เกิดจากรัฐธรรมนูญ2475สรุปก็คือเคยมีการทำมาแล้ว2ครั้งแต่ว่ารัฐธรรมนูญ34ก็ดีรัฐธรรมนูญ75ก็ดีเนี่ยมันไม่มีเนื้อหาทำนองมาตรา68นะฮะเพราะว่า เวลารัฐสภาถ้าลงมติวาระ3แล้วเนี่ยนะฮะกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะฮะมันหลุดลอยไปจากสภาเลยนะฮะไปสู่องค์กรของสสร.แล้วไม่กลับมาอีกนะฮะก็คือไปลงประชามติเลยประเด็นเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่สงสัยกันมากแล้วเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้เขียนให้อำนาจองค์กรใดองค์กรหนึ่งไว้โดยตรงว่าจะวินิจฉัยได้หรือไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ประการใดในขณะที่แม้กระทั่งร่างพันธยัดประกอบรัฐธรรมนูญก็ไปศาลรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติร่างพันธยัดทั่วไปถ้าสสหรือสวสงสัยเนี่ยก็ยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับแม้กระทั่งพระราชกำหนดเนี่ยนะครับก็สามารถส่งไปศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ใน2เงื่อนไขนะฮะผมก็เคยทำซึ่งศาลท่านก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นการโอนอำนาจจากรัฐสภาไปให้องค์กรอื่นแล้วหลุดลอยไปเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็คือจะไปเขียนยังไงก็ได้โดยที่ไม่ได้กำหนดกรอบเอาไว้เนี่ยนะฮะมันเราสงสัยว่ามันขัดเนี่ยมันจะไปสู่องค์กรที่มีหน้าที่ชี้ขาดได้ยังไงประเด็นนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันมาตรา68เนี่ยก็มีคนพูดด้วยความเคารพด้วยความสัตย์จริงเนี่ยทีแรกผมก็อ่านว่ามันต้องไปอัยการสูงสุดก่อนแล้วไอ้คำว่าและเนี่ยคืออัยการสูงสุดเนี่ยทำหน้าที่ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่เผอิญความเห็นของผมก็เป็นความเห็นของผมของอาจารย์วรเจตก็เป็นของอาจารย์วรเจตนะฮะมันเวลานักกฎหมายมีความเห็นขัดกันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันก็ไม่สามารถบอกได้หรอกใครถูกใครผิดองค์กรผู้มีหน้าที่ชี้ขาดก็คือศาลรัฐธรรมนูญแต่คราวนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านแปลความมาตรา68อย่างกว้างอาจจะพูดได้ว่ากว้างมากพอสมควรคือท่านมองว่าถ้าเผื่อศาลไม่มีอำนาจรับเสียเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะผิดเจตนารมณ์ของมาตรา68ที่ไม่สามารถจะป้องกันหรือปัดเป่าการกระทำอันถือว่าข้อความเขียนไว้ร้ายแรงตามมาตรา68นี้นะฮะท่านจึงรับแต่คำว่ารับของท่านเนี่ยถ้าจะดูจากคำชี้แจงของเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านให้สัมภาษณ์จริงๆก็ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่ผู้ยื่น
ยติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับไปชี้แจงแล้วผู้คัดค้านทั้ง5สำนวนไปชี้แจงแล้วเนี่ยท่านจะต้องวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมันอาจจะไม่ขัดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยคณิตเรากำลังมาสู่ประเด็นที่ว่ารัฐสภาเนี่ยจะต้องเชื่อตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมก็เห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมว่านักนิติศาสตร์ทั้งอาจารย์วรเจตทั้งใครต่อใครก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ในส่วนที่ผมสนใจแล้วก็ผมอยากจะชวนคิดซึ่งเดี๋ยวอาจจะพูดในตอนต่อไปก็คือว่าเอ๊ะถ้าเผื่อรัฐสภาเดินหน้านัดลงมติรัฐธรรมนูญวาระ3แล้วทำสำเร็จเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้แล้วมันจะเป็นการทำร้ายหรือซ้ำเติมสถานการณ์ของประเทศนี้หรือไม่ประธานรัฐสภาควรจะตัดสินใจยังไงผมว่าประเด็นนี้สำคัญครับ